เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามผมในช่องทางของ Facebook และ YouTube อิตาโยสตูดิโอนะไม่ได้เจอกันนานนะครับผมห่างหายจากการนั่งไลฟ์สดไปนานเลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างงานยุ่งนะครับก็เลยไม่ได้มาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมแล้วก็ที่หายไปเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆนะครับผมก็ช่วงระหว่างที่ไม่ได้ขึ้นมาไลฟ์เพื่อนๆก็มาถามวิธีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็คิดว่าถ้าทำคลิปวิดีโอสอนเพื่อนๆเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์นะครับผมว่ามันต่อยังไงบางทีเราเข้าไปหาใน YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกอะไรไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมหรือบางทีเราอยากให้เราไปต่อให้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้นะว่าปกติแล้วก็แนะนำได้นะครับผมว่าต่อไฟฟ้าจะต่อแบบไหนถึงจะใช้งานได้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ยากนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะจริงๆแล้วไฟมันก็มีขั้วบวกขั้วลบนะ DC นะครับผม AC มันก็แค่เป็นไฟกระแสสลับแต่ก็มีขั้วเหมือนกันนะก็คือขั้วลายกับนิวตันนะครับผมขั้วลายเนี่ยมันก็จะเป็นขั้วที่มีไฟมานะครับส่วนขั้วที่เป็นนิวตันมันก็คือขั้วที่ไม่มีไฟนะครับผมก็คือเป็นขั้วที่แบบว่าให้ไฟวิ่งกลับในเองไปครบวงจรที่โรงไฟฟ้านะครับผมถามว่าต่อยากไหมจริงๆแล้วไม่ยากนะพอเรารู้พื้นฐานของการทำงานอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้อะแดปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับผมผมบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับผมว่าจะเอาไปทำอะไรนะครับล่าสุดนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมวันนี้ก็เป็นสวิตก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นสวิตที่เพื่อนๆก็ถามมานะครับผมว่าจะเอาไปใช้งานเอาไปทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันต่อแล้วมันจะทำงานยังไงนะครับผมครับเดี๋ยวก็จะเอาสวิตไอตัว selector สวิตนะครับผมเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอุปกรณ์ที่ผมจะมาต่อทดสอบให้เพื่อนๆดูเล่นๆนะครับผมวันนี้ก็จะมี4ชิ้นนะครับผมตัวแรกนี่ก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับซึ่งผมก็ต่อสายไฟเข้าไปแล้วเป็นสาย AC นะครับผม220โวลต์นะครับผมเบรกเกอร์ตัวนี้ก็15แอมป์แปร์นะครับผมทนกระแสไฟได้15แอมป์นะครับตัวถัดมานี่ที่จะมาอธิบายเพื่อนๆฟังในวันนี้ก็คือเป็นตัว selector switch นะครับผมเป็นสวิตช์ไฟแบบ2ทางนะครับจะมีหมุนไปทางซ้ายหรือหมุนมาทางขวานะครับผมหมุนตรงกลางนี่ก็คือปิดการทำงานนะครับแล้วก็จะมีไพลอตแลมป์นะครับผมไพลอตแลมป์เนี่ยมันจะมีอยู่หลายสีเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นโหลดแล้วกันสมมุติเป็นไฟที่เพื่อนๆอาจจะเอาไปติดตั้งนะครับผมก็จะมีไฟสีแดงนะครับผมและไพลอตไฟสีเขียวนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับผมว่าตัวสวิตช์ซิลิเตอร์สวิตช์เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะเดินสายตัวลายนะครับมาเข้าที่ซิลิเตอร์สวิตช์นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่นิยมเอาสายลายนะครับผมที่มีไฟไปเข้าที่หลอดไฟก่อนนะเพราะเวลาเอาเข้าที่หลอดไฟก่อนเนี่ยมาแมนเทนเนนซ์เปลี่ยนตัวสายไฟเนี่ยเราสับเบรกเกอร์นะครับผมบางทีไฟมันยังอยู่ที่นี่วิ่งมาไม่รู้อาจจะโดนดูดได้นะครับผมแต่ถ้ามาเข้าที่ซิลิเตอร์สวิตช์ปุ๊บเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าไฟที่ออกจากซิลิเตอร์สวิตช์เนี่ยจนวิ่งกลับไปถึงเบเกอร์เนี่ยไม่มีไฟแน่นอนนะครับผมโดยปกติแล้วก็คือจะเอาตัวไลน์เข้าตัวซิลิเตอร์สวิตช์ก่อน
นะครับแล้วก็ถึงจะออกไปอย่างตัวโหลดหรือไฟล์โหลดแรมตรงนี้นะครับผมก็จะเริ่มต่อนะครับก็คือจะเอาสายอย่างนี้นะครับผมต่อเข้าที่เบรกเกอร์ก่อนนะครับครับเอาต่อเข้าไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมข้างหนึ่งเนี่ยผมก็จะเข้าที่ selector switch ลืมอธิบายไป selector switch เนี่ยมันจะทำงานเป็นแบบด้านนี้หรือด้านนี้นะครับผมโดยการหมุนไปทางซ้ายหรือขวาอย่างนี้นะครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเวลาเราหมุนมาทางด้านนี้ตัวหน้าคอนแทคตรงนี้มันจะต่อกันนะครับถ้าเราหมุนตรงกลางเห็นไหมหน้าคอนแทคมันจะกดลงไปทั้งสองข้างนะครับผมแล้วถ้าเราหมุนมาอีกด้านหนึ่งเห็นไหมหน้าคอนแทคมันจะติดกันตรงนี้เพื่อทำให้ไฟเนี่ยเชื่อมจากตรงนี้ไหลผ่านแบบนี้ได้นะครับอีกข้างหนึ่งไม่มีการไหลนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้หลายๆท่านก็จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวสวิตช์ไฟอื่นเป็นสวิตช์ไฟออโต้นะครับผมมันก็จะมีวิธีการติดตั้งอีกแบบหนึ่งนะครับผมสวิตช์ตัวนี้จะรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด10แอมป์นะครับผมกระแสต้อง600แอมป์เนาะสูงสุดนะครับผมเป็นการทนไฟมากกว่านะน่าจะเป็นเขียนไว้ว่า AC 15 240โวลต์ขีด3แอมป์นะครับผมก็จะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเขียนว่าขั้ว3เห็นไหมครับเป็นขีดเล็กๆนะแล้วก็ขั้ว4ก็เป็นยาวๆมาเป็นอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าก็คือเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้อันนี้คือปิดอยู่นะครับผมจากนั้นปุ๊บเราก็เอาตัวสายตัวนี้นะครับผมมาเข้าที่ขั้วด้านล่างนะตรงนี้มันด้านบนนะครับผมเราจะมาเข้าด้านล่างตรงนี้ก็คือขั้ว3ขั้ว4อันนี้นะครับโดยที่เราจะจำต่อกันให้3กับ4ข้างล่างเนี่ยต่อกันนะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟเวลาเราบิดปุ๊บเนี่ยมันจะจ่ายไฟคู่นี้หรือจ่ายไฟคู่นี้นะครับผมแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจะต่อตามได้เลยนะครับผมเสียบเข้าไปอย่างนี้1ข้างแล้วอันนี้ก็เสียบเข้าไปอีก1ข้างนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นมาแล้วก็หมุนล็อกนะครับผมเพื่อไม่ให้ตัวสายไฟหลุดออกมานะครับหลังจากหมุนล็อกแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปอย่างนี้เท่านี้นะครับสำหรับขั้วไลน์นะที่จะเข้าสวิตช์นะครับก็จะต่อแบบนี้ครับผมต่อมาเราก็จะเอาขั้ว3กับ4ด้านบนนี้นะครับผมไปเข้าที่ตัวไพลอตแรมนะครับผมทั้ง2ตัวนะครับผมจะเอาด้านนี้เลข4นะครับผมเข้าสีแดงเลข3เข้าสีเขียวอย่างนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเลข4เข้าสีแดงนะครับผมออกมาเลข3เข้าสีเขียวครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ
หลังจากต่อแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาต่อสายนิวตันนะครับผมจากเบเกอร์ไปเข้าที่ตัวไพลอตทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวเลยครับผมเราต่อแบบนี้ครับแล้วก็จะเอาสายด้านนี้นะครับผมไปเข้าที่ตัวไอหลอดแลมนะครับผมสายหนึ่งก็เข้าสีเขียวนะครับก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับผมรูดออกมาผมใส่ไม่แน่นนะครับต้องระวังให้ดีนะครับผมถ้าเวลาขันสายไฟเนี่ยพยายามจะขันให้แน่นนะครับผมถ้าไม่แน่นเนี่ยมันเกิดอาจจะเกิดการอาร์คช็อตได้นะครับผมเกิดความร้อนในจุดนั้นนะครับมันก็จะทำให้เดี๋ยวเกิดไฟไหม้ได้นะครับผมถ้าเราขันแน่นมันก็จะไม่มีปัญหานะครับผมจัดให้ดีๆก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไฟเปิดไฟเพื่อนๆดูนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมยังไม่ได้เปิดไฟนะครับผมก็ไม่มีไฟไหลเข้ามานะครับผมจะมีไฟอยู่ข้างนอกแน่โอ้แดงเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมจะปล่อยไฟจากเบเกอร์นะครับเข้ามาไฟที่เป็นขั้วเอ็นนะครับผมจะไม่มีไฟไหลออกมานะส่วนขั้ว L เนี่ยไฟมันก็จะไหลตึ๊บ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 มาตามเส้นนี้มารออยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็จำจากขั้วตรงนี้นะครับผมของselector switch นะครับผมมันก็จะไหลข้ามมาฝั่งนี้ด้วยนะครับก็คือสองฝั่งนี้ก็จะมีไฟนะครับผมในกรณีที่เรายังไม่บิดมันอยู่ตรงกลางเนี่ยไฟมันก็จะไม่ถูกจ่ายไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมหลอด LEDไฟหลอดแลมป์เนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับผมอันนี้ผมจะออนเบรกเกอร์แล้วนะครับผมพอผมออนเบรกเกอร์อย่างนี้ตอนนี้ไฟมารออยู่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนสายที่ออกจากตัวไพลอตแลมป์เนี่ยมาที่นิวตันจะไม่มีไฟนะยังไม่มีไฟมานะครับผมอุปกรณ์มันก็ยังไม่ติดนะครับตอนนี้ผมจะบิดตัวนี้นะครับผมไปทางซ้ายมือนะครับเห็นไหมว่าตัวสีแดงติดแล้วนะครับผมก็คือไฟเนี่ยก็จะวิ่งมานะครับผมมาเข้าที่ตัวสวิตช์ตัวนี้แล้วก็วิ่งออกผ่านที่ตัวสายนี้มาเข้าไฟไพลอตแลมป์นะครับผมแล้วก็ออกจากไพลอตแลมป์ไปนิวตันกลับไปครบวงจรที่ลงไฟฟ้านะครับผมไฟก็จะติดนะครับอันนี้ผมจะโยกไปทางด้านขวานะครับผมพอปิดไปเป็นไงไฟสีแดงดับนะครับปิดมาทางด้านขวาสังเกตไฟสีเขียวติดนะครับผมเช่นเดียวกันก็คือไฟจากไฟลายจากเบเกอร์นะครับผมวิ่งมารอที่ตัว selector switch นะครับผมพอผมบิดไปทางด้านขวามือไฟก็จะข้ามเส้นนี้มาเส้นนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็วิ่งออกจากเส้นนี้วิ่งมาเข้าไฟสีเขียวนะครับผมไฟสีเขียวก็จะติดแล้วก็วิ่งออกทางเส้นนี้นิวตันนะครับผมกลับไปที่เบรกเกอร์แล้วก็ไปกับวงจรที่ลอยฟ้านะครับผมไฟสีเขียวก็จะติดนะครับ selector switch เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะบิดแล้วเปิดทั้งสองข้างพร้อมกันได้นะครับผมจะเลือกเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะเอาไปเลือกไฟนะว่าจะบิดให้โซนเนี้ยทำงานหรือว่าโซนนี้ทำงาน
โดยมากแล้วจะไปใช้กับปั๊มน้ำนะครับผมแต่ปั๊มน้ำต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นปั๊มน้ำที่กินกระแสน้อยๆนะนะครับถ้ากินกระแสเยอะมันอาจจะไหม้ได้นะครับผมตัวสวิตช์ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเอาสวิตช์ตัวนี้ไปเข้ากับตัวแมกเนติกก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปใช้โหลดที่เป็นพวกมอเตอร์ที่กินกระแสไฟสูงๆแต่ถ้าเป็นวงจรเล็กๆอย่างเช่นเอาไปเปิดไฟเปิดอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยแค่นี้สบายมากนะครับผมไฟที่มันไหลผ่านเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยกินกระแสไม่ค่อยมากเท่าไหร่มันก็ทำให้ไอ้สายตัวเนี้ยมันหนึ่งไม่ไหม้ด้วยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่เสียด้วยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือไฟเนี่ยมันมารออยู่ที่นี่แหละนะครับแล้วก็บิดสายบิดฝาเองว่าจะให้ไฟโซนไหนเปิดนะครับผมโซนไหนปิดครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการต่อจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจว่าหลักการทำงานทำไงไฟเนี่ยมันจะครบวงจรแบบไหนสายไหนมีไฟสายไหนไม่มีไฟนะครับผมสายไหนที่จะต่อเข้าหากันแล้ววิ่งผ่านแล้วไปลงนิวตันลายไปผ่านโหลดแล้วไปลงนิวตันแล้วติดใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยหลักการมีอยู่แค่นี้เองนะครับผมที่เหลือก็แค่ซื้ออุปกรณ์นะครับมาลองเล่นดูนะครับอย่างวงจรที่ผมทำให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือเป็นวงจรในแบบว่าจะเลือกโซนซ้ายหรือโซนขวาเท่านั้นเองว่าจะเลือกให้มันไปติดแดงหรือเขียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบต่อง่ายมากๆนะครับผมแต่มีเพื่อนๆหลายๆท่านที่ไม่ตอบไม่เข้าใจนะว่ามันทำงานไงนะครับอันนี้ก็เลยเอาตัวpilot selector switch มาให้ดูนะครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับที่ติดตามรับชมนะแล้วเดี๋ยววันหน้าผมจะเอาอุปกรณ์อะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเอาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ